สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนจ้าสมสาผ้าแสบมาละค่ะมาค่ะพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้สมผ้ามาเฮ็ดหมูกรอบเนาะค่ะแบบไม่ต้องอบเนาะค่ะบ่ต้องตากแดดพร้อมค่ะใส่เกลือเข้าไปค่ะต้มน้ำเดือดๆเนาะค่ะผมใส่หมู3ชั้นส่วนท้องค่ะพี่น้อง2กิโลเนาะค่ะเอาลงไปต้มต้ม20นาทีค่ะต้มมาครบ20นาทีแล้วค่ะพี่น้องแล้วผสมปิดแก๊สกันเนาะค่ะปิดไฟเลยค่ะหลังจากต้ม20นาทีแล้วเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวผสมสีผ้ามาจิ้มค่ะหลังจากที่จิ้มได้ที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะจิ้มหลายๆจนเป็นรูปพุ่นเลยค่ะแล้วส่งกระสีมาหั่นค่ะพี่น้องมาบังนี่ค่ะโอเคค่ะค่ะเอาถาดมาล่องค่ะพี่น้องใส่น้ำส้มสายชูลงไปค่ะใส่น้ำส้มสายชูลงไปแล้วก็เอาหมูที่จิ้มแล้วเนี่ยค่ะหมู3ชั้นจิ้มแล้วเอาด้านหนังลงไปแช่ค่ะเอาให้ท่วมหนังค่ะพี่น้องแช่ไว้15นาทีเนาะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยว15นาทีจะมาเบิ่งกันใหม่เนาะค่ะค่ะหลังจากที่แช่น้ำส้มสายชู15นาทีเนาะค่ะพี่น้องส้มก็สิเอาออกเอาออกแล้วก็ใส่ตะแกรงไว้ค่ะพักไว้ให้สะเด็ดน้ำเนาะค่ะพี่น้องพักไว้แบบนี้ให้สะเด็ดน้ำหรือว่าไผสิเอาทิชชู่ซับให้มันเสด็จนำแล้วก็ไปถอดเนาะค่ะพี่น้องค่ะหลังจากเสด็จนำเราสมกระตั้งกระทะเนาะค่ะใส่น้ำมันหลายๆในจังน้อยเนาะค่ะพี่น้องเอาหมูกรอบลงไปถอดค่ะเอาด่านหนังลงก่อนค่ะพี่น้องค่ะถอดมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องกระสีเหลืองๆประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเอาผักไว้ค่ะพี่น้องผักให้เย็นผักให้เย็นแล้วก็จังมาถอดใหม่ค่ะปิดไฟด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนจ้าสมสาผ้าแสบมาละค่ะมาค่ะพี่น้องวันนี้สมผ้ามากินหมูกรอบกับขนมจีนเส้าน้ำปลาค่ะพี่น้องมาๆแสบๆกับสมค่ะหมูกรอบนี่สมกับผ้าเฮ็ดให้เบิ่งแล้วเนาะค่ะบ่ต้องอบค่ะพี่น้องบ่มีเตาอบกะกรอบฟูได้คือเก่าค่ะหนังกรอบฟูอ
หลากสู้ค่ะแสบค่ะพี่น้องกรอบนอกนุ่มในข้าวตองค่ะแสบค่ะThank you.
ไปละค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะถ้ามากก็กดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจสมเป็นคลิปต่อๆไปค่ะสมสาผ้าแสบลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแสบค่ะพี่น้องกินต่อ